ตกครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะครับวันนี้ผมได้มาอยู่ที่สนามเทพหัสดินอีกแล้วนะเพื่อมาติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาครับในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบรองชนะเลิศครับวันนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาเรื่อยๆแล้วนะฮะวันนี้4ทีมที่กำลังจะมาชิงตั๋วเข้าไปรอชิงกันน่ะจะเป็น2ทีมไหนนั้นต้องมาดูครับตอนนี้คู่แรกกำลังลงสนามแล้วนะฮะเป็นการพบกันระหว่างสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีครับและก็ฤทธิยะวรรณาลัยเป็นคู่แรกครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับสวนกุหลาบชลบุรีลงสนามในชุดเสื้อสีชมพูขาวในรอบนี้นี่จะใช้กรรมการทั้งหมด5คนเลยทีเดียวครับทีมผู้ตัดสินนะฮะใช้ทีม5คนเลยทีเดียวมีปกติมีไลน์แมน2นะฮะกรรมการเป่าตัดสินเกม1และอีก2คนเขาเรียกว่าอะไรโกไลน์เหรอมีอีก2ตำแหน่งนะนั่นคือโกไลน์นะฮะเพราะว่าถึงเข้ารอบลึกๆแล้วเนี่ยทางกรมพละก็จะจัดบุคลากรมาดูแลในการตัดสินอย่างเต็มที่นะฮะสวัสดีครับตั้งต้องพี่เปล่าฮะเนี่ยครับใช่ครับผมดูมาวันนี้นะวันนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับส่วนคู่ที่2ที่จะแข่งต่อจากคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเศรษฐบุตรบำเพ็ญนะเศรษฐบุตรบำเพ็ญแล้วก็คู่แข่งขันก็คืออมตะวิทยานะฮะขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะฮะในรุ่นอายุ18ปีครับฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภททั่วไปลงสนามไปแล้วเกมเริ่มแล้วนะฮะThank you.
ช่วงนี้ถ้าเกิดมีการอัปเดตในช่อง Facebook Fanpage ของเราล่าช้าไปหน่อยนะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะว่ารอบที่ผ่านมานี่เราตามเก็บทุกคู่เลยนะตั้งแต่รอบ8ทีมติดต่อกันเกือบทุกวันครับคอมพิวเตอร์อัปโหลดทั้งวันทั้งคืนครับถ้ามีอาการรวนเหมือนจะพังแล้วนะก็ค่อยประคองให้ถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้นะสำหรับคอมนะรู้สึกว่าการทำงานในการเก็บอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมีปัญหาเกือบทุกปีเลยนะช่วงท้ายๆรอบชิงนี่กล้องพังบ้างล่ะคอมเจ๊งบ้างล่ะอินเทอร์เน็ตมีปัญหามั่งล่ะนะฮะโอ้โหรู้สึกว่าที่ผ่านมานี่มีแต่ปัญหาตลอดเลยทีเดียวนะฮะต่อไปครับจะพยายามอัปเกรดการทำงานทั้งเครื่องมือให้มีคุณภาพมากขึ้นนะฮะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่หลุดไปแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยแม่ลูกนี้เกือบเป็นใบไม้ร่วงเลยทีเดียวนะร่วงลงมานี่ชนคานแล้วก็ผู้สาวตัวคว้าไม่ได้ครับทีนี้วันนี้ลายสีน้ำเงินนะตอนเข้ารอบนี้ทั้ง4ทีมนี้ไม่มีใครเป็นต่อเป็นรองนะไม่ได้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะสูสีกันหมดครับเจ็บเลยนะศีรษะกระแทกกันนะเออ
โอ้โหลูกนี้หนูเซฟสวยงามครับลูกสาวประตูไป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 
ซ้ายเข้ามาโอ้โหเกือบเข้าไปครับประตูสวัสดีครับสวัสดีครับศูนย์ครับริทยาวันนันไลนะฮะเป็นฝ่ายยิงประตูขึ้นนำไปได้ก่อนนะโดยหมายเลข11ครับขึ้นนำสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีไปแล้วนะฮะริทยาวันนันไลหนึ่งศูนย์ครับเดี๋ยวมาลุงยังมาเดี๋ยวนะ
ครับดีครับพี่ลูกเป็นโรงเรียนอะไรครับพี่เป็นพี่เข้าไปยืมโรงเรียนอะไรนิติยะครับรับไหนชมกุหลาบก็ไม่ดีสนกุหลาบได้ประตูต่อศูนย์นะฮะวิทยาวนาลัยยิงนำสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีโดยหมายเลข11นะคู่นี้นี่ถ้าใครชนะนี่ก็ต้องไปรอชิงในวันที่15เลยนะฮะผู้ชิงชนะเลิศก็ต้องรอลุ้นคู่ต่อไปคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันระหว่างเศรษฐบุตรบำเพ็ญกับอมตะวิทยาขอนแก่นนะซ้ำอีกทีนี่ไม่ตรงกรอบครับสองจังหวะนี้นะแม่น่าจะเป็นประตูที่เสมอได้เหมือนกันนะแต่ยิงไปตรงตัวผู้สาประตูซ้ำอีกทีก็ไม่ตรงกรอบครับเสียได้เลยทีเดียวนะหมายเลข11นะส่วนกุลาบชลบุรีครับ
โอ้โหลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวหมายเลข9นะนายยิงลูกนี ของวิทยานอนเจ็บอยู่คนนึงนะฮะ
รีคิกของวิทยาวรรณาลัยนะที่นี้หลับทำฟาวนะบล็อกไว้ได้ก่อนนะกองหลังของวิทยาลูกสาวตัวก็เจ็บอยู่นะไปทะกันลงไปเจ็บเลยนะนี่ได้ฟรีคลิกนอกกรอบแล้วไหมเกือบเข้ามาในกรอบเขตโทษเหมือนกันนะลากมาอีกนิดนิดโอกาสเป็นจุดโทษมีสูงเลยทีเดียวจังหวะนี้กรรมการชูใบเหลืองนะแม่เนี่ยเห็นสีแดงๆออกมานี่ตกใจเลยทีเดียวนะใบเหลืองก็เหลืองตอดสีหรือเปล่าครับเป็นใบเหลืองนะฮะไม่ใช่ใบแดงนะฮะจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไปติดกันโอ้ไปติดกันเป็นสีสมการนึกเบิ้งสมแบบเสื้อสวเห็นไกลๆนี่ตกใจเลยทีเดียวสีสมบอมเนี่ยระยะนี้นี่มีลุ้นเลยทีเดียวถ้ายิงดีๆนะสวยครับตรงนี้ลูกออกจากเท้ามานี่รู้เลยนะว่าตรงกรอบแน่นอนครับแต่ลูกสาประตูของสุนกุลาบชลบุรีนะก็เซฟได้สวยครับลูกนี้เป็นลูกเตะมุมครับOh!
วะนี้นี่ขึ้นโมงนี่โดนศอกหรือเปล่านะโดนตรงท้ายทอยเลยนะเป็นช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาแรกแล้วนะสกอร์ยังคงเป็นริทยาวรรณาลัยนะนำสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรีอยู่1ประตูต่อ0ครับสำคัญเกิดขึ้นท้ายเกมในครึ่งเวลาแรกก็เดี๋ยวเราไปดูครึ่งเวลาหลังกันต่อในคลิปต่อไปนะ